กลับมาสู่ช่วงของสาระเพลินเกินข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 4-5 ทุ่มตอนนี้ถึงช่วงที่2ก็เป็นช่วงข่าวที่ยังน่าสนใจอยู่รวมกระทั่งถึงการเปิดสายอาจารย์ปิงย้ำอีกทีครับใครที่จะโทรเข้ามาสอบถามปัญหาทุกปัญหาอาจารย์ปิงตอบได้ครับเบอร์อะไรครับ02ค่ะ308-0130ถึง31ค่ะอาจารย์ครับหรือว่า SMS มาทักทายการติชมรายการติชมเพิ่มเติมว่าฟ้าวันใหม่ควรจะมีอะไรบ้างได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงอย่างไรหาช่องไม่เจอก็ SMS 464-2123 464-2123 ครับช่วงนี้ระหว่างรอสายเนี่ยเรามาฟังข่าวกันต่อยังมีข่าวสนุกสนุกแต่มันเป็นข่าวสนุกสนุกที่น่ากลัวอีกเหมือนกันเพราะว่าข่าวนี้เนี่ยบ้านเราเคยเกิดขึ้นแล้วนั่นคือเรื่องของอุทาหรณ์จากร้านปิ้งย่างเราจะมีร้านปิ้งย่างซึ่งเคยมีข่าวว่าวิจารณ์คนไทยชอบมากเลยนะไม่เนื่องจากเชื้อเพลิงบ้านเราใช้แอลกอฮอล์ก้อนใช่ซึ่งพอมันจุดไปสักพักก็กลายเป็นแอลกอฮอล์เหลวถูกนะนั้นที่จีนเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องจากประเทศจีนเป็นอุทาหรณ์ปิ้งย่างไฟลุกไหม้ลูกค้าสาวชาวจีนโอ้น่ากลัวมากฮะถ้าไปดูในภาพนะครับในภาพเนี่ยลองไปดูในคลิปนะครับก็เหตุเกิดเมื่อวันที่2กันยายนอาจารย์ดูนะฮะที่เมืองจีนนี่คลิปมากมายเลยในร้านปิ้งย่างบุฟเฟ่แห่งหนึ่งที่เมืองเฮอเยี่ยถางทำไมชื่อเมืองตลกเฮอเยี่ยถางทำมณฑลนี้อาจารย์เล่าแล้วผมคุ้นหูหนานอ๋อหูหนานหูหนานไม่ใช่หูหนานอาจารย์อาจารย์ดูสิเออต่างไงแล้วดูสิอุ้ยต่างไงแล้วเนี่ยอาจารย์ดูสินี่เหมือนสเปเชียลเอฟเฟกต์เลยนะอุ้ยอาจารย์คนนั้นวิ่งไปคนแรกเลยอ่ะไม่เขาจะไปเที่ยวเอาอะไรมาช่วยแฟนเขาอันนี้แฟนเขานี่นี่แฟนเขาถอดเสื้อมาแล้วนี่เพราะอย่าไปตบไม่ได้มันคือกระพือให้ไหมต้องคลุมเข้าไปเลยเนี่ยอาจารย์ต้องคลุมเข้าไปเลยเนี่ยคนเสื้อดำเดี๋ยวเขาวิ่งคนแรกแบบว่าเราจะเห็นว่านี่คือร้านปิ้งย่างซึ่งมีทั่วๆไปบ้านเราก็มีนะครับนั้นเหตุที่เกิดคือหนุ่มสาววัยเรียนคู่หนึ่งเนี่ยเข้ามารับประทานอาหารที่ร้านปิ้งย่างที่มณฑลหูหนานเมืองเหอเยี่ยถางเนี่ยนะฮะก็เขาบอกว่าเข้ามาเพื่อฉลองเรื่องการศึกษานะระหว่างที่รับประทานอยู่นั้นเนี่ยพนักงานหญิงก็เข้าไปเสิร์ฟอาหารเพิ่มแล้วก็มีการเติมเชื้อแอลกอฮอล์เข้าที่เตาภาพที่เห็นในวงจรปิดเนี่ยนะฮะพนักงานหญิงกำลังค่อยๆเทแอลกอฮอล์จากถังใสใบใหญ่แต่ระหว่างที่เทอยู่นั้นน่ะระยะมันน่าจะใกล้เตาเกินไปในการเทพอใกล้ปั๊บเปลวเพลิงก็เลยลุกพรึบขึ้นมาที่ระหว่างเทนะไฟลามไปที่ร่างกายของลูกค้าหญิงสาวอย่างที่เห็นเนี่ยอย่างรุนแรงจริงๆนะครับแล้วก็ไหม้ไปที่ใบหน้าชายหนุ่มเองก็โดนเหมือนกันแต่ว่าตกใจแล้ววิ่งออกไปจากโต๊ะนะลูกค้าหญิงสาวก็จะเห็นว่ากลิ้งลงไปจากพื้นเนี่ยนะฮะที่พื้นเนี่ยไฟลุกท่วมตัวแล้วก็ไปดิ้นทุรนทุรายสุดท้ายแฟนหนุ่มที่ไปด้วยกันก็พยายามถอดเสื้อออกมาช่วยเหลือหญิงสาวแต่ว่าก็อย่างที่เห็นฮะบาดเจ็บสาหัสไฟไหม้ไปเขาเรียกว่าระดับ2ถึงระดับ3นะทั่วร่างกายมีแผลชะกันที่ศีรษะและลำคอนะครับก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่เมืองหางโจวนะพนักงานหญิงที่ทำหน้าที่เสิร์ฟได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกางเกงแดงนั่นแหละแล้วก็มีไฟไหม้ที่มือและหัวอยู่บ้างนะฮะพนักงานคนดังกล่าวเนี่ยเพิ่งเข้ามาทำงานที่ร้านไม่ถึง1เดือนในวันเกิดเหตุก็มีพนักงานที่ให้บริการเพียงคนเดียวนี่แหละแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ยังสอบสวนหาสาเหตุเท็จจริงข้อเท็จจริงอยู่ต่อไปไม่ต้องหาหรอกมันก็เทแล้วมันก็หกลูกลามนั่นแหละหมออาจารย์ดูแบบน่ากลัวนะคงเทแอลกอฮอล์บ้านเรายังเป็นก้อนซึ่งก็เคยมีอาจารย์แอลกอฮอล์เป็นก้อนแล้วจะอยู่ในถาดเล็กๆอ่ะเหมือนถ้วยตะไลนึกออกอาจารย์มันจะเป็นแอลกอฮอล์แข็งก่อนแต่พอจุดมันจะเหลวนี่ไอตอนเหลวนี่แหละบางทีลุกไปลุกมายกปลาออกยกปลาเข้ามันหกพอหกเนี่ยตกใจมันจะไหลพอไหลเนี่ยบ้านเราก็เป็นพอไหลปั๊บไฟก็จะไปตามแอลกอฮอล์ซึ่งมันเป็นน้ำแล้วแล้วบางคนตกใจปัดเปิดกันใหญ่เนี่ยมันก็ยิ่งลุกลามเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งมากแสดงว่าไฟไปทางผู้หญิงคนนี้อาจารย์ไฟมันต้องไปทางนี้เนาะเพราะว่าปุ้มเขาใส่คนนี้เลยอ่ะอันนี้ก็ดูไว้เพื่อป้องกันตัวเราอย่าให้เกิดเหตุแบบนี้เพราะเราเองก็ยังมีการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นแอลกอฮอล์เหลวอยู่เช่นกันแต่ผมว่าของเขาเนี่ยมันใช้เทอาจจะเป็นแอลกอฮอล์ที่ลามไฟได้เร็วกว่าแล้วก็พอตกใจมันก็เลยหกหญิงสาวที่เป็นลูกค้าถึงได้โอ้ไม่สักขนาดนั้นน่ะใช่ค่ะแล้วไฟที่เห็นนั้นน่ะร้อนนะฮะเพราะเป็นไฟที่ไม่ใช่สีส้มสงสารน้องจังเลยนะโดนอย่างเงี้ยอันนี้ต้องเป็นอุทาหรณ์เนาะก็ไม่ว่าจะเป็นใครเราไม่รู้จักขอให้ปลอดภัยแล้วก็อย่าให้เกิดขึ้นอีกแล้วก็เราดูเนี่ยดูแล้วเป็นอุทาหรณ์สอนตัวว่าถ้าไปรับประทานอาหารอะไรประเภทนี้ระวังค่ะเพราะมันยังมีอยู่จริงๆอาจารย์ใช่ค่ะระวังละกันเพราะว่าอย่าให้เกิดเหตุแบบนี้นะครับเรื่องต่อไปก็เกิดที่เมืองจีนค่ะอาจารย์เกิดที่มณฑลเจ้อเจียงค่ะอาจารย์นะคะเมื่อมีสามีภรรยาคู่หนึ่งค่ะอาจารย์เขาแต่งงานกันมาประมาณ10ปีอาจารย์แล้วต่อมาเขาเลิกกัน
ผลปรากฏว่าเขาอะคือเรื่องของเรื่องคือว่าเขารู้จักกันแต่ไปทำงานกันที่มณฑลเนี้ยอาจารย์นะคะเมื่อประมาณปีแล้วก็จีบกันแต่ว่างั้นเถอะแล้วก็แต่งงานกันเมื่อปี2547ค่ะจนกระทั่งเนี่ยมีลูก1คนหลังจากนั้นอาจารย์ก็เริ่มมีปากเสียงกันทะเลาะกันก็ถึงจุดหนึ่งก็ไม่ไหวละผู้หญิงก็หนีออกไปเลยนะคะแล้วก็หนีออกจากบ้านตั้งแต่ปี2555อาจารย์ทิ้งผู้ชายพอทิ้งผู้ชายไปเนี่ยผู้ชายก็อ้าวหาไม่เจอทำยังไงดีอ่ะทิ้งแล้วไม่ยอมกลับบ้านค่ะก็เลยแบบไปหาในทะเบียนบ้านพวกสัมมโนครัวค่ะปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็มีทิ้งบัตรประชาชนแบบอะไรไว้ทะเบียนบ้านสัมมโนครัวเขาเอาไว้อย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะก็เลยตามไปค่ะตามไปเพื่อที่จะไปขอหย่าอาจารย์จะฟ้องหย่าเพราะว่าเธอทิ้งฉันเกินอาจารย์นึกออกไหมมันจะมีกฎหมายว่าทิ้งกันเกินกี่ปีสามารถฟ้องหย่าได้พอไปถึงที่มณฑลไอ้ตามไอ้เรนอาจารย์บัตรประชาชนอ่ะปรากฏว่าไปเจอผู้หญิงเจ้าของบัตรจริงๆคนละคนกับเมียอ้าวสรุปคือเมียเนี่ยใช้บัตรประชาชนปลอมมาตลอดเลยอาจารย์ครับเออเป็นอีกคนนึงอาจารย์พอไปปุ๊บเนี่ยอ้าวก็กลายเป็นผู้หญิงคนนั้นก็มาถึงว่าเอ้าฉันชื่อนี้ฉันแซ่นี้ฉันอยู่ตรงนี้แต่ฉันไม่ได้เป็นเมียเธอบอกเอ้าเธอก็ไม่ได้เป็นเมียฉันนี่ทำไมเป็นแบบนี้อ่ะอาจารย์ชื่อซ้ำนามสกุลซ้ำถูกต้องค่ะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ต้องขอหย่าเพราะดันจดทะเบียนตอนไปจดอ่ะจดเป็นชื่อผู้คนเขากับผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาก็เลยต้องฟ้องหย่าแล้วก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมเดี๋ยวนะฮะอาจารย์เอาถูกต้องเสียค่าธรรมเนียมในการฟ้องหย่า800หยวนอาจารย์แต่สรุปแล้วคือหย่าและทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าเมียจริงๆอ่ะที่อยู่กับเรามา10ปีเนี่ยเป็นใครก็คือต้องหย่ากับคนที่ชื่อเหมือนถูกต้องแต่ไม่ใช่เมียถูกทีนี้เราให้อาจารย์สันนิษฐานทำไมผู้หญิงถึงไม่บอกความจริงอาจารย์ว่าไงประวัติไม่ดีหรอหรอเนาะไปทำอะไรผิดมาแล้วหนีข้ามเมืองมาไม่ใช่ผีใช่ไหมไม่ใช่แบบที่เราเคยดูผีรับแรงคงไม่ใช่ก็คงปลอมชื่อปลอมตัวเนื่องจากประวัติเนี่ยอาจจะต้องมีปัญหาในเรื่องว่าถ้าใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงเนี่ยมันต้องไปค้นพบว่าทำผิดทำโน่นทำนี่หรือว่าเป็นผู้ชายอ๋ออาจารย์ผมคิดไม่ถึงขนาดนั้นหรอเหมือนไปได้แต่ข่าวเมื่อไม่นานเราต้องมีสมมติฐานหลายรูปแบบ อย่าไปปิดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทุจริต2ไม่ใช่ผู้หญิง3เป็นคนไม่ใช่ชนจีนหนีเข้ามาอะไรเงี้ยฉันพยายามคิดให้มันเหมือนกับซีรีส์เช่นดูเป็นหนังผีมันก็เป็นต่างดาวอะไรอย่างงี้อยู่มา10กว่าปีกระดูกแห้งไปแล้วอาจารย์ดังมากเลยเนาะของเกาหลีนะพระเอกเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวดังมากติ่งเกาหลีนี่ติดนึบนี่มาดูต่อ อันนี้ก็นอกจากค้นพบว่าเมียเนี่ยไม่ใช่เมียแล้วเราต้องไปหย่ากับคนที่ไม่ใช่คนที่รู้จักและเป็นเมียเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องว่าอยู่ดีๆเติมบ้านแล้วค้นพบบ้านแล้วก็พบเมืองซึ่งอยู่ใต้ดินเมืองมาดานอันนี้ฟังดูแล้วแปลกแต่จริงๆเนี่ยไม่แปลกหรอกนะเมืองเก่าๆอย่างเช่นเอเธนส์นะฮะตุรกีหรือว่าแบกแดดเมืองเก่าๆอ่ะที่แบบ 2-3,000 ปีขึ้นไปเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยก็สร้างทับบ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอะไรที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนแต่อันนี้ที่ตุรกีครับเขาบอกว่าเมื่อปี1963ก็หลายปีมาแล้วนานมากแล้วนะชาวตุรกีคนหนึ่งในเมืองเนฟซิเฮอร์ประเทศตุรกีก็คิดจะต่อเติมบ้านเป็นเรื่องปกตินะผมเป็นสถาปนิกก็จะมีคนจะเติมบ้านปรากฏพอจะเติมบ้านเนี่ยเขาก็เจาะผนังบ้านเจาะไปเนี่ยไม่ได้เจอปลวกเจอปลั๊กเจอท่ออาจารย์ตกใจมากเพราะว่าพอเจาะเข้าไปตายแล้วเมืองลับแลเจอห้องลับเต็มไปหมดเนี่ยเนี่ยห้องลับเต็มไปหมดเป็นระบบอุโมงค์ขนาดใหญ่จานดูภาพสิเห็นว่าพอเจาะเข้าไปปั๊บมันเจอแบบปูบเป็นแบบเป็นปลวกเมืองตัวตุ่นนะแต่มันก็อยู่กันมาตุรกีเนี่ยนะอิสตันบูลโดยเฉพาะพวกเมืองพวกนี้เขาอยู่กันมาแบบผมว่า 3,000 ปีอย่างน้อยเพราะมนุษย์มีมาก่อนประวัติศาสตร์อีกเขาก็อยู่กันแบบนี้เนี่ยนึกภาพอาจารย์บ้านอาจารย์อยู่เยาวราชอาจารย์ฉันคิดถึงอุโมงค์คูจีเลยอะเวียดนามอาจารย์นึกภาพสิอาจารย์อยู่เยาวราชค่ะวันนึงอาจารย์จะทุบบ้านต่อทุบไปแล้วอาจารย์เจออย่างเงี้ยอาจารย์ฉันจะพูดเมื่อกี้แต่เห็นอาจารย์เล่าข่าวอยู่อาจารย์รู้ไหมเยาวราชตอนเนี้ยพวกร้านค้าที่เรารู้จักกับพวกร้านอาหารอ่ะคืออาจารย์นึกออกทำอาหารเยอะๆแล้วน้ำมันมันอุดตันเรียกเขามาดูท่อก็คือรอกท่อเจออะไรรู้ไหมอาจารย์ทางรถไฟอยู่ห้องใต้จริงจริงๆนะอาจารย์นี่เรื่องจริงนะไม่ใช่เจอรถไฟใต้ดินไม่ใช่มันเป็นรางรถไฟอยู่ใต้บ้านค่ะก็แปลว่ารถไฟเคยผ่านตรงนั้นใช่อาจารย์แน่นอนก็ต้องไปสืบประวัติศาสตร์ได้เพราะว่ากรุงเทพเองก็200ปีเท่านั้นเองน่าจะพอรู้ว่ารถไฟวิ่งผ่านเยาวราชหรือรถรางอ๋อนั่นแหละเขาบอกเป็นรางรถเลยรถรางเพราะว่าเยาวราชแต่ก่อนก็คือสีลมนะอ๋อหรอโอ้ยเยาวราชนี่คือถนนหลักอะหัวมังกรหางมังกรวิ่งเนี่ยไม่เคยอ่านพลนิกรกิมหวนเหรอใครไปก็ต้องไปเยาวราชเหรอเรื่องไหนเป็นท้องมังกรฉันอยากรู้นะแถวบ้านอาจารย์พอดีทีนี้เขาบอกว่าอาจารย์นึกภาพพอตกนี่ภาพเนี่ยเจาะผนังเข้าไปแล้วเจอแบบนี้ตกใจบ้านฉันทำไมมันมีอะไรมากมายเป็นปลวกอย่างนี้นะฮะ
ก็ห้องเนี่ยซับซ้อนมากมายลึกลงไปกว่า60เมตรแล้วมีห้องขนาดใหญ่พอที่จุคนได้ถึง 20,000 คน 20,000 คน 20,000 คนเป็นกองทัพเลยมันก็คือเมืองใต้ดินนั่นเองซึ่งซ่อนมานานหลายศตวรรษหลายร้อยผมว่าเป็นพันปีแล้วนะครับสิ่งที่เขาค้นพบหลังกำแพงบ้านก็ได้เป็นได้กลายเป็นเมืองที่กลายเป็นที่ท่องเที่ยวซึ่งชื่อว่าดอรินกูยูดอรินกูยูอันเดอร์กราวด์ซิตี้เมืองใต้ดินดอรินกูยูนักโบราณคดีก็เลยต้องไปเข้าบ้านนี้แล้วไปสำรวจดูนี่ขุดค้นพบให้ถูกต้องแบบกรรมวิธีของนักโบราณคดีแล้วก็บอกว่ามันมีมาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิเมเดียนและก็ทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเขาเจอขุดเมื่อปี1963พอ1ปี1969ก็เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นใครไปเมืองเนฟซิเฮอร์ประเทศตุรกีเนี่ยนะฮะก็ไปเที่ยวซะเดรินกูยูอันเดอร์กราวด์ฉันเคยไปเมืองหนึ่งนะอาจารย์ตุรกีเป็นแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ใต้ดินอาจารย์มันอยู่บนมันมีเหมือนกันที่อิสตันบูลซิสตีนก็คือไอ้เมืองที่เป็นท่อน้ำอ่ะใช่ไหมอาจารย์รู้สึกจะคุ้นๆแบบนี้ฮะเป็นเมืองเป็นถังเก็บน้ำเดิมของตุรกีใช่ฮะนะแล้วเขาก็ตอนทำถังเก็บน้ำเนี่ยใครไปเที่ยวคงได้ไปเพราะตุรกีอาจารย์ไม่ต้องมีวีซ่าอิสตันบูลอ่ะไปได้เลยรู้สึก30วันนะเหมือนรัสเซียเงี้ยเขาก็จะเป็นที่เก็บน้ำทีนี้ที่เก็บน้ำเนี่ยต้องใช้เสาใช้หินเยอะสมัยก่อนนู้นจะมานั่งสร้างหินขนหินมันลำบากนะไม่ได้ไปเดินซื้อแถวรัชดาภิเษกได้เขาก็เก็บเสาหินสารพัดมามันเลยกลายเป็นเสาหินต่างยุคต่างสมัยคว่ำบ้างหงายบ้างเอามาทำไงอ๋อเป็นอย่างนั้นคว่ำหัวก็มีเป็นโมดูล่าคว่ำหัวก็มีคือเอาของเก่ามาใช้ก็กลายเป็นเมืองใต้ดินซึ่งเก็บน้ำปัจจุบันคนก็ยังลงไปเที่ยวกันอยู่อันนี้ก็เป็นธรรมดาของเมืองประวัติศาสตร์บ้านเราลงไปอยุธยาสิขุดอะไรก็เจอขุดบ้านก็เจอวัดอ่ะทั้งนั้นแหละนะบ้านเราขนาดอยุธยานี่400กว่าปีบวกกรุงเทพ200ก็600ลองไปขุดบ้านคนอยู่สุโขทัยก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าคงไม่เจอรถรางและเมืองก็ต้องเจอวัดเจออิฐนั่นก็แปลว่าประวัติศาสตร์นี่แหละที่ทำให้เราเรียนรู้อดีตรู้ปัจจุบันและรู้อนาคตอย่างที่ในหลวงท่านบอกว่าอิฐก้อนเดียวก็มีค่าแต่ประเทศไทยขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงธนบุรีรัตนโกสินทร์ประเทศไทยก็ไม่มีความหมายใช่ค่ะถูกต้องนี่คือความสำคัญของประวัติศาสตร์ครับค่ะอาจารย์อันต่อไปไปดูคลิปนี้ดีกว่าอาจารย์น่ารักมากเลยเป็นเรื่องฮิปโปโปเตมัสอาจารย์แล้วไงฮิปโปโปเตมัสตัวนี้เขาดินก็มีไม่ใช่ตัวนี้ฝูงเนี้ยมันได้ช่วยชีวิตใช่ค่ะช่วยชีวิตลำมั่งค่ะอาจารย์จากการจะถูกเนี่ยจะต้องดูเนี่ยตัวตึกละมั่งเนี่ยตัวละมั่งละองเนี่ยละมั่งละองเนี่ยแหละจานซึ่งเมืองไทยเนี่ยถือเป็นบ้านเรามีแต่เก้งกวางบางชนีอันนี้ถือว่าเป็นสัตว์อันนี้ละมั่งนะใช่ค่ะสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทยอันนี้แกเดินเดินเรียบๆอยู่จระเข้เนี่ยก็จะมาแบบจะมาคาบแกกินเลยค่ะแล้วพอดีเนี่ยฮิปโปโปเตมัสฝูงนึงอ่ะก็พอดีเคลื่อนผ่านมาทางด้านนี้พอดีเลยก็เข้ามาช่วยชีวิตเจ้าละองเจ้าละมั่งตัวนี้แล้วก็ไล่ละมั่งตัวนี้ขึ้นฝั่งไปเลยค่ะจานก็เลยปลอดภัยค่ะนี่มาแล้วจานดูตรงนี้สินี่ไงฉันอยากจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าฮิปโปโปเนี่ยคืนความสุขให้กับละมั่งค่ะจานคอสอลคืนความสุขให้ละมั่งใช่อาจารย์ดูสิอาจารย์ดูสิเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวเก้งกวางบางชนีจะมาเรียกร้องว่าต้องคอสกตอนเป็นฮิปโปที่น่ารักมากเลยคืนความสุขให้ชนีนี่ไงอาจารย์ดูสิเนี่ยต้อนแล้วเดี๋ยวต้อนละมั่งขึ้นไปเนี่ยละมั่งเนี่ยโอรอดชีวิตเลยตอนแรกผมนึกว่าบังเอิญดูแล้วนี่เขาตั้งใจนะใช่ทีนี้อาจารย์นะครับฉันก็เลยคิดมันไม่ถูกกับจระเข้ฝูงนี้เปล่าว่าเฮ้ยจะมากินฉันไม่แกกินฉันคิดถึงที่อาจารย์อ่านนรชาติวางวายฉันก็เลยบอกว่าฮิปโปโปติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกของละมั่งค่ะละมั่งก็ไปสร้างฮิปโปเป็นอนุสาวรีย์และกราบไหว้ใช่แต่ก็แสดงว่าใครว่าฮิปโปไม่รู้เรื่องมันก็รู้เรื่องนะใช่แล้วเขาบอกว่าถ้าให้เอาจริงๆแล้วฮิปโปกับจระเข้เนี่ยอาจารย์ฮิปโปต้องชนะเพราะฮิปโปเนี่ยจระเข้หัวแหว่งเลยถูกอาจารย์หนึ่งนางทนกว่าหนังนางเนี่ยเขาเรียกหนังหนาหนังหนามากสุรัตได้ไหมไม่แน่ใจอาจารย์แต่หนังหนามากสองค่ะตัวฮิปโปเนี่ยมีเขี้ยวซึ่งแบบว่าสามารถที่จะขบเอาหนังจระเข้ได้จระเข้นี่ถึงกับกลัวฟาดหางฟาดใหญ่เลยค่ะไม่ขอดูอีกทีตัวคนไล่ยังไงนะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงมาเป็นฝูงอาจารย์พอมาเป็นฝูงจระเข้ตัวเดียวมันก็กลัวเจอเลยเป็นฝูงๆผมว่ามันต้องเก่งอยู่แล้วฮิปโปเพราะไม่งั้นมันอยู่ในน้ำด้วยกันมันคงโดนจระเข้กินหมดอ่ะใช่นี่พอพูดถึงเป็นฝูงอาจารย์เคยได้ยินสถิติมาที่เขาบอกว่าปลาอะไรที่ตอนอันนี้ไม่เป็นมุกนะอาจารย์ปลาที่ขี้ขาดที่สุดในโลกปลาอะไรที่ขี้ขาดที่สุดปลาซิวไม่ใช่อาจารย์ปลาเข็มรับรองอาจารย์ต้องอึ้งปิรันย่าอ้าวทำไมอ่ะเขาบอกมันกินเนื้อคนนะไม่ใช่อาจารย์ต้องมาเป็นฝูงอาจารย์สังเกตตัวเดียวหมาหมู่มันจะไม่มาตัวเดียวอ๋อไม่แน่จริงเป็นพวกหมาหมู่อันนี้ปลาหมู่ไม่เหมือนอโวโลวาน่าบ้านฉันอยู่ตัวเดียวใช่ใช่ใช่มันงับแล้วแบบเฮ้ยผมเคยเห็นมันก็ต้องงับตัวละนิดตัวละหน่อยจนกระทั่งหมด
แต่ตัวเดียวกินไม่ไหวใช่อาจารย์มาเป็นหมู่ค่ะพิรัญญาอ๋อนอกจากคำว่าหมาหมู่ต้องเรียกว่าเป็นเลี้ยงปิรัญญาหมู่ถูกต้องอาจารย์อาจารย์เมื่อกี้พาไปที่ไหนนะฮะเมื่อกี้แอฟริกาอาจารย์อาจารย์ผมจูงกลับมาอินเดียเอาหรออาจารย์มีเมื่อกี้แต่งงานแล้วแบบไปหย่าเนี่ยผิดคนผิดฝาผิดตัวใช่ไหมอันนี้ที่อินเดียครับสาวจูงผมว่าอ่านแล้วเนี่ยนะคือหมายถึงผู้ชายหมดโลกแล้วเพราะว่าเธอต้องแต่งงานกับหมาอุ้ยหรออย่างนั้นเลยแต่บางคนบอกว่าหมาน่ารักกว่าสามีนะทำไมอ่ะเออซื่อสัตย์โอ้อันนี้เรื่องจริงฮะอินเดียเนี่ยสาวจูงหมาไปวิวาแต่ว่าเป็นการวิวาเพื่อสะเดาะเคราะห์ผมว่าความเชื่อแบบนี้มีเยอะบางทีก็จับแต่งกันตั้งแต่เด็กนะผู้หญิงไปแต่งกับงูก็มีหรืออะไรก็มีแต่นี้ต้องแต่งกับหมาครับเพราะว่าอันนี้ที่อินเดียรัฐชาราขันผมดูแล้วมีจริงๆชาราขันเนี่ยเป็นรัฐซึ่งแยกมาจากรัฐพิหารบิหารพิหารบิหารทางเหนือนะผมเคยไปบิหารผมไปเมืองรัชเกอร์ค่ะเราคนไทยเรียกรัชครึกนะที่นั่นก็มีการแต่งงานระหว่างหญิงสาวอายุ18ปีที่มันเศร้าคือต้องแต่งกับสุนัขแต่ว่าในข่าวเขาเขียนให้มันเศร้าไปอีกแต่งกับสุนัขจรจัดทำไมมันชีวิตมันขนาดนี้แต่งกับสุนัขก็แย่แล้วนะต้องแต่งกับสุนัขจรจัดเพื่อปัดเป่าคำสาปร้ายที่ชาวบ้านเชื่อว่าถ้าหญิงสาวคนนี้แต่งงานกับมนุษย์น่ะเจ้าเบ่าครอบครัวหมู่บ้านจะต้องพูดง่ายๆซวยผมว่าที่ซวยคือหญิงสาวก็เลยถูกจับไปแต่งงานกับสุนัขแล้วต้องแต่งกับสุนัขจรจัดหญิงสาวท่านนี้ท่านบอกว่าไม่ปลื้มเลยปลื้มมา18ก็ไปถามอาจารย์ปลื้มแต่งงานกับสุนัขจรจัดเอาจริงๆนะอาจารย์ฉันว่าฉันงงแล้วนะฉันเมื่อกี้ฉันดูหน้าน้องหมานางงงกว่าจะดูสมว่าหมามันคงงงว่ะดูสิมองพื้นนางคงจะแบบมันบอกว่าอะไรเฮ้ยข้ามีเมียแล้วเว้ยนะหญิงสาวสารภาพว่าไม่ปลื้มเลยแน่นอนสิใครจะปลื้มแต่ว่าพิธีนี้แต่งเอาเคล็ดพบว่ามันเป็นประเพณีดั้งเดิมว่าปัดเป่าความสาบร้ายพูดง่ายใครแต่งผู้หญิงคนนี้โชคไม่ดีก็ได้เอาสุนัขจรจัดเนี่ยมาแต่งซะเพราะว่าสุนัขดีๆคงไม่มีใครให้คำสาบต่างๆความซวยเนี่ยจะได้ไปอยู่กับสุนัขไงมันถึงได้ทำหน้างงไงถ้ามันมีตัวหนังสือขึ้นมาก็เขียนว่าซวยละสิอ๋อเป็นอย่างนั้นงั้นหญิงสาวเองเนี่ยก็ไม่ต้องร่วมชีวิตกับสุนัขจริงๆหรอกนะฮะและสามารถแต่งงานกับชายหนุ่มได้ตามปกติโดยไม่ต้องทำพิธีหย่ากับสุนัขก่อนเหมือนที่เมืองจีนไปหย่าเมียอันนี้ไม่ต้องหย่าเพราะว่าทำเพราะว่าเป็นเรื่องของพิธีกรรมเท่านั้นเองครับอันนี้ก็แปลกๆแต่งงานกับสุนัขจรจัดป่านี้สุนัขก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะฮะอ่ะมาแล้วฮะอาจารย์เบอร์อะไรชวนอีกทีนะเพราะว่าสายมากันแล้วครับเดี๋ยวสำหรับคนที่รอสายนะฮะอาจารย์ปิง02อะไรนะ308เมื่อกี้สักครู่เนี่ย0130 0130ถึง31ระหว่างที่รอมาแล้วฮะคุณสอนจากภูเก็ตครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์โฟอาจารย์ปิงสวัสดีค่ะภูเก็ตฝนตกไหมเนี่ยวันช่วงนี้อากาศดีมากเลยค่ะอ๋อมีหน้าอาจารย์บอกว่าตอนนี้คนไปเที่ยวภูเก็ตเยอะมากอากาศดีอากาศดีมากค่ะแต่ว่ามันมีพวกชาวต่างชาติที่เป็นพวกอินเดียเป็นพวกไก่รัสเซียอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีถ้าอาจารย์เคยได้ยินไทม์แชร์ค่ะเคยได้ยินไหมคะว่าไงฮะไทม์แชร์ทำแชร์อ๋อแชร์ก็เหมือนซื้อโรงแรมไว้แล้วก็ปล่อยให้เช่าให้นอนกันครับยังไงใช่ค่ะแล้วมีปัญหายังไงฮะทำแชร์ยังไงนะคะคือทำแชร์ไม่แน่ใจว่าจะสะกดง่ายแต่ทั่วโลกมันมีคือลักษณะที่ว่าเขาจะมาแล้วเขาจะมาดักหน้าหลังนักท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวเขารำคาญมากเขาเกลียดมากแล้วบังเอิญหน้าที่อยู่ในป่าตองแล้วเป็นร้านค้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่จะไม่ยอมเลยพี่เห็นพี่จะแจ้ง191ตลอดเพราะพี่ไม่ยอมเขามาจัดระเบียบคนไทยทุกจ๋าให้เราอยู่ในกฎแต่พวกนี้มากองนักท่องเที่ยวแล้วมันไม่ใช่น้อยแล้วเขาโกงเป็นเศษเงินไม่ใช่น้อยนะคะแล้วพอนั้นเสร็จอ่ะพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงยังปล่อยพวกนี้อยู่เยอะมากค่ะเยอะมากแล้วพวกอินเดียวันนั้นไปถามทำไมคุณมาเอาปลาโกงที่นี่เขาบอกคนที่นี่เงินดีทำไมไม่โกงอินเดียอ๋อเป็นเพราะว่าพอเขาเจอนักท่องเที่ยวที่เป็นฝรั่งที่เฉพาะฝรั่งเดินอ๋อเขาจะขับมอเตอร์ไซค์ดักซ้ายดักขวายูวินเขาก็ขี่อะไรสักอย่างโอ้ยยูวินสามคืนโรงแรมสามคืนอะไรเงี้ยตอนนั้นเสร็จเขาก็จะดักเลยพอลูกค้านักท่องเที่ยวสนใจเขาจะพาเข้าออฟฟิศเลยพอพาออฟฟิศเสร็จเขาจะมาหาลูกค้านั่นแหละแต่ว่าสร้างความรำคาญถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็โกงไม่ใช่โกงน้อยๆนะเซ็นสัญญาที่เป็นแสนนะคะไม่แล้วอย่างนี้ไปร้องเรียนทางการท่องเที่ยวภูเก็ตหรือว่าหน่วยงานของภูเก็ตได้ไหมครับได้ค่ะว่าไม่รู้เราพูดจะดีหรือไม่ดีนะสิ
ดีสิเราพูดความจริงไหนๆโทรไปแล้วค่ะเชิญแล้วค่ะพี่จ่ายใต้โต๊ะเยอะมากอ๋อหรอก็แปลว่าไม่หลับหูหลับตาไม่อาจารย์ตัดอะไรนะอัพสลูดอะไรสักอย่างนึงนี่แหละยิ่งพี่บอกว่าเนี่ยจ่ายใต้โต๊ะเนี่ยเราต้องโทรศัพท์ไปบอกทางด้านทหารนะคืนความสุขเขาจะคืนความสุขให้ชาวภูเก็ตนะคืนความสุขให้สามารถโทรไปบอกเขาดีนะเดี๋ยวหาให้คนไทยเราให้อยู่ในระเบียบแต่ทำไมคนไม่จ่ายพวกเงี้ยนี้ล่ะอ้าวไม่ได้สิพูดจาดีๆหน่อยโอ๊ยสายโทษทีลืมไปลืมไปเราไม่ได้คุยกันสองคนไม่เขาไม่หรอกพี่ห้องเก็บกดไว้อาจารย์เข้าใจระเบิดเลยพฤติกรรมที่ไม่ดีเพราะว่าหนูได้ยินในตัวนี้มาตั้งแต่เมื่อตอนปีซึนามินะคะบังเอิญว่าที่หนูอยู่มันมีออฟฟิศของพวกนี้อยู่แล้วเป็นฟิลิปปินส์เขาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงพี่ถึงได้รู้เรื่องคำว่าทามแชร์แต่คนหลายคนจะไม่รู้เพราะบอกทามแชร์เขาจะไม่รู้เรื่องเลยแต่เราจะรู้แล้วเป็นยังไงแล้วพอทางการค่าพอทางการค่าเสร็จว่าเนี่ยพอบังเอิญนั่นแหละมีลูกค้าที่ร้านแล้วก็โดนดักหน้าดักหลังแล้วเขาก็ไม่ชอบมาตอนเย็นเข้ามาก็เล่าให้ฟังก็บอกเป็นไงฉันไม่ชอบเขาเลยทำไมอ่ะประเทศไทยอ่ะฉันชอบคนไทยประเทศไทยคนไทยดีแต่ทำไมฉันไปไหนถึงมีแต่คนอินเดียฉันไม่ชอบเสียครับอันนี้เรียกว่าเสียภาพลักษณ์นะจ๊ะอันนี้เดี๋ยวก็หน่วยงานที่รับผิดชอบฟังอยู่คงได้ยินแล้วเป็นความเดือดร้อนแล้วส่วนที่บอกว่าเสียชื่อประเทศชาติทำไมถึงมีแต่คนอินเดียลูกค้าไปซื้อกระเป๋าห้าใบหมื่นห้าอ่ะนะเดี๋ยวก่อนค่ะพี่อินเดียหรือโรฮิงญาที่พี่เจอก็ไม่รู้ว่ามันไปตรงไหนมันมีแต่อินเดียแล้วพอนั่นแต่เทเลอร์มิสเตอร์จอห์นมิสเตอร์นี่เทเลอร์เขาลังคาญฝรั่งลังคาญมากเป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวก็แล้วคนที่ทำงานเดี๋ยวเราเรื่องไปร้องเรียนหน่วยงานของคสช.ให้แล้วกันเขามีเรื่องรับร้องเรียนแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆที่ส่งได้ทุกเรื่องอ่ะมันมีอยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวจัดการให้เพราะว่าผมว่าคนภูเก็ตเองคงได้รับรู้เรื่องราวนี้กันเยอะเหมือนกันคนเขารับผิดชอบบางทีตุ๊กตุ๊กมาอยู่ใกล้ตุ๊กตุ๊กก็บอกไปมึงไปไกลๆขอบพระคุณมากนะครับเขาจะไล่เลยค่ะเขาจะไล่เลยขอบพระคุณคุณสอนจากภูเก็ตมากนะครับได้รับรู้ปัญหาของชาวภูเก็ตแล้วก็เดี๋ยวคสช.คืนความสุขให้ชาวภูเก็ตครับอันนี้มาจากกรุงเทพนี่เองครับอาจารย์ปิงโทรมาชื่อคุณก้อยกรุงเทพมหานครครับยังอยู่ในสายไหมครับคุณก้อยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ปิงอาจารย์โกมีเรื่องราวอะไรจะสอบถามไหมครับมีเรื่องจะปรึกษาอาจารย์ปิงนิดนึงค่ะความรักแน่ๆเลยไม่ใช่ค่ะลูกค่ะลูกตอนนี้ลูกแบบเป็นวัยรุ่นนะคะแล้วก็ติดโซเชียลเขาติดเพื่อนมากเลยค่ะทำไงดีคะอาจารย์ปิงวัยรุ่นเหรอฮะแล้วก็ติดจริงๆแล้วเด็กมันต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์วัยรุ่นเป็นอย่างนั้นนะคะก็ระยะนึงอะค่ะระยะนี้ก็อย่างที่บอกอาจารย์กบว่าบางทีผู้ใหญ่อาจจะลืมไปว่าช่วงวัยนึงเราก็เป็นแบบนี้ฮอร์โมนค่ะเราก็คงต้องหาดูก่อนว่าทำไมเขาถึงไปติดเพื่อนแล้วก็ติดไอ้ตรงนี้มากกว่าติดตัวเราอะไรแบบนี้เราให้เวลากับเขาน้อยไปหรือเปล่าหรือว่าสัดส่วนอะไรในชีวิตไม่เหมาะสมนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องไปอยู่กับเพื่อนนี่เป็นเรื่องปกตินะคะของวัยรุ่นนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องกันอย่าให้เขาไปคบกับเพื่อนที่ไม่ดีเท่านั้นเองวัยรุ่นนะครับหรือว่าแทนที่จะผลักดันเขานอกบ้านก็ให้มานั่งคุยนั่งเล่นอยู่ในสายตากับเพื่อนอยู่ในบ้านในที่ที่เราดูแลได้ห่างๆถูกต้องค่ะแล้วคุณแม่เองคงจะต้องดูว่าเขาเนี่ยไอ้ที่แบบว่าไปเล่นเนี่ยคนที่เขาแชทเขาคุยอ่ะคือใครแล้วที่สำคัญเราต้องอย่าเพิ่งไปเริ่มต้นในการบ่นเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอเราเริ่มบ่นปุ๊บเนี่ยเราก็คือเหมือนกันเรากับเขาเป็นคนละฝั่งแล้วแม่กับเราคนละฝั่งค่ะแต่ถ้าเราอะไรประหลาดเดี๋ยวเขาก็บอกหมดเพราะว่าเขาก็ลึกๆแล้วแต่ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าคนที่รักเรามากที่สุดคือพ่อแม่เพียงแต่เขาไม่กล้าเล่าเพราะกลัวเราบ่นหรือเปล่าหรือกลัวเรากังวลใจหรือเปล่าไม่ค่อยบ่นนะคะอาจารย์มีบ่นไหมฮะมีบ่นไหมฮะคุณแม่ไม่ค่อยบ่นนะคะอ๋อไม่บ่นหรอไม่บ่นอย่างนี้เราก็ไม่อย่างนี้เราต้องคงต้องเปิดอกคุยกับลูกเหรอลูกมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยลูกมีอะไรมีแฟนหรือยังหรืออะไรเนี่ยคุยอะไรกันตอนนี้กิ๊กกับใครอยู่เลยใช่ไหมเราพูดกับเขาถูกค่ะแล้วก็เราต้องแบบทำตัวให้เป็นวัยรุ่นแบบเขาพอเขารู้สึกเป็นพวกเดียวกันปุ๊บเขาก็จะคุยกับคุณแม่แบบตรงๆเพราะว่าลูกศิษย์ที่สอนทุกวันนี้ส่วนใหญ่ที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยถ้าพ่อแม่ให้ความเป็นเพื่อนกับเขาบอกหมดเลยเขาบอกมากจนกระทั่งบางคนตกใจว่าดิที่ฉันเป็นแม่เธอนะเธอกล้าบอกฉันขนาดนี้บอกก็เป็นเพราะเป็นแม่ไงแล้วเพราะว่าแม่เปิดใจอ่ะลูกก็พูดหมดทุกอย่างก็รู้เรื่องหมดปรึกษาให้แม่สับลีกให้เสร็จอย่างเงี้ยนะแล้วก็อย่าได้ตั้งกฎเกณฑ์อะไรที่มันแบบเป็นฟิกเกินไปทำให้เขารู้สึกอึดอัดมากค่ะเพราะว่าพ่อแม่บางคนก็ตั้งต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วลูกพอทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มเฉดเขาเรียกว่าไม่ใช่เฉดเฟดตัวเองออกเขาก็ไปอยู่ในที่ที่เขาทำได้ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะแนะนำนิดนึงนะคะคุณพี่ว่าเราคงจะ
ต้องแบบอยู่กับเขาให้ความอบอุ่นกับเขาแล้วก็เข้าใจเขาแล้วถ้าจะแก้เขาไม่จำเป็นว่าเราต้องแบบแย้งเขาตรงๆค่ะเราใช้จิตวิทยาค่อยๆแก้กันไปค่ะรับรองค่ะดีแน่นอนค่ะน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือขวาใช่ค่ะได้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะก้อยกรุงเทพมหานครลองดูนะฮะถ้าไม่สำเร็จยังไงก็ลองสอบถามกันใหม่ครับขอบคุณครับคุณก้อยกทมครับอันนี้มาจากชลบุรีครับคุณจีจี้ชื่อเพราะจังอาจารย์จีจี้สวัสดีครับคุณจีจี้ครับสวัสดีค่ะวันนี้ผู้หญิงบนเลยค่ะมีปัญหาอะไรไหมครับหรือว่าโทรมาทักทายครับอ๋อก็มีโทรมาทักทายอะค่ะแล้วก็พอดีว่าเป็นแฟนคลับของอาจารย์ปิงด้วยอะค่ะโอ้โหเคยเรียนอาจารย์ปิงไหมครับอ๋อแน่นอนค่ะอ๋อเห็นมานี่ต้องไปเมื่อวานไปขอนแก่นนี่ไปชลบุรีก็กรี๊ดกันอีกสิค่ะชลบุรีเพิ่งไปสอนเมื่อปีแล้วอาจารย์เหรอโรงเรียนชนนี่อยู่ตรงไหนของชลบุรีครับค่ะอยู่ในตัวเมืองอำเภอสัญญาณดีไหมฮะดูผ่านช่องทางไหนครับค่ะดูผ่านช่องทางไหนอ๋อดูผ่านทีวีค่ะอ๋อแล้วก็ดูมาก่อนที่จะเป็นฟ้าวันใหม่ไหมครับหรือเพิ่งมาชมครับอ๋อคือเพิ่งดูอะค่ะดูแล้วเป็นยังไงอะทำไมถึงต้องโทรมาค่ะก็พอดีว่าชอบมาค่ะชอบรายการนี้ก็คือดูอาจารย์ปิงกับอาจารย์คุยกันแล้วก็สนุกดีค่ะแล้วก็คือไม่รำคาญนะจะนอนอยู่แล้วมานั่งคุยกันรำคาญไหมปิงค่ะไม่รำคาญก็เราไปคุยอยู่ปลายเตียงนี่นอนหลับไหมฮะอะไรนะคะคุยอยู่ปลายเตียงนี่นอนหลับไหมคุยอยู่ปลายเตียงไม่น่าจะหลับนะกดรีโมทหนีเลยจีจี้น้องจีจี้ขาจีจี้ปีนี้อายุเท่าไหร่ละคะปีนี้อะค่ะปีนี้อายุ20ค่ะ20แล้วเหรอยังไม่เยอะเรายังเด็กอยู่เลยเลข2ใช่ใช่ขอบคุณละกันถ้าไม่มีปัญหาขอบคุณละกันที่ชมแล้วก็ชมเราต่อไปนะครับอย่าเบื่อซะก่อนจีจี้มีอะไรจะปรึกษาไหมคะน้องจีจี้มีอะไรจะปรึกษาไหมคะก็มีค่ะก็อยากจะปรึกษาเรื่องการเวลาเรียนนะคะการอะไรนะอะไรนะฮะอะไรนะคะคือการเรียนของการทำงานการเรียนนะคะคือแบบค่อนข้างเครียดอะค่ะแบบเพื่อนๆเราเรียนเก่งกันมากเลยแล้วแบบว่าเหมือนแบบปีการศึกษาเนี้ยค่ะก็คือเรียนหนักมากรู้จะเริ่มจากตรงไหนเลยจริงๆอาจารย์ปิงตรงที่สุดแล้วแหละไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเรียนเยอะทำไงก็ต้องปรับตัวค่ะต้องใช้เวลาค่ะจีจี้จะต้องคงต้องปรับตัวนะคะน้องครูคิดว่าถ้าให้ครูแนะนำนะคะเราคงต้องปรับตัวแล้วก็คนเขาก็คนเราเกิดมาเนี่ยเราจะไปเทียบกับทุกคนหมดไม่ได้ค่ะเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะเราก็อันดับแรกครูคิดว่าคนจะเรียนเก่งเนี่ยนะคะเราต้องไม่มีความกังวลใจมากเกินไปอย่าไปเทียบกับคนอื่นทำให้เราดีที่สุดค่ะถึงเวลาเรียนเราเรียนหนังสืออาจารย์มอบหมายงานอะไรเราทำให้ดีที่สุดค่ะและเดี๋ยวผลออกไปเนี่ยปลายทางมันต้องดีอยู่แล้วค่ะน้องจีจี้อย่าไปกลัวนะอย่าไปกังวลว่าเขานู่นเขานี่อะไรแบบนี้เราทำให้เต็มที่แล้วก็เป็นตัวของเราเองที่สุดนะคะครูคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็อีกอันนึงคือน้องต้องดูก่อนว่าที่เราอ่ะคะแนนมันไม่ดีเนี่ยเป็นเพราะอะไรเราไม่เข้าใจบทเรียนหรือความจริงๆอ่ะเราเข้าใจได้แต่เราให้เวลากับมันน้อยเราเวลาไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าเงี้ยค่ะจีจี้จีจี้นี่ทำงานไปด้วยปะคะน้องค่ะก็มีทำงานด้วยเห็นมานี่ไงอาจารย์ไปทำงานแล้วทำให้เราเนี่ยสมาธิหรือว่าเราต้องไปแบ่งไปให้กับหลายๆอย่างอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจีจี้ก็แค่แบ่งเวลาให้เป็นค่ะแล้วก็จะต้องครูคิดว่าต้องพักผ่อนให้พอด้วยเพราะบางครั้งอะเราพักผ่อนไม่พอสมมติว่าน้องจีจี้ทำงานใช่ไหมเราวันหนึ่งทำงานเยอะแล้วพอไปเรียนหนังสือปุ๊บเราก็ไม่มีสมาธิใช่ปะเราก็เรียนก็ไม่เลยไม่รู้เรื่องมันก็เลยเป็นเอฟเฟกต์ต่อกันมาหมดเลยค่ะต้องพักผ่อนให้เพียงพอจริงๆแล้ววันหนึ่งอะน้องต้องได้ทำงานแน่นอนแต่ตรงเนี้ยเป็นวัยเรียนเราต้องรับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่การเรียนให้สำเร็จก่อนนะคะให้พ่อแม่เขาวางใจว่าอย่างน้อยอะเราก็มีปริญญาบัตรมีอะไรเนี่ยเป็นรองรับเลยอนาคตนะคะส่วนเรื่องการทำงานต่อไปน้องได้ทำงานแน่นอนค่ะจีจี้ค่ะโอ้ยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับก็เคยเจอปัญหาแบบนี้ทั้งนั้นแหละมากน้อยเพราะฉะนั้นบางทีถ้านึกอะไรไม่ออกนะไม่ได้เราคนเดียวหรอกค่ะเป็นกันหมดอะเดี๋ยวทนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทำให้ดีที่สุดแล้วกันมาแล้วฮะชายหนุ่มฮะคุณวินัยจากสมุทรสาครครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวินัยครับสวัสดีครับจากสมุทรสาครใช่ไหมครับใช่ครับน้ำท่วมไหมเนี่ยปรึกษาครับผมดูผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับครับโอ้สัญญาณทัดแต๋วนะครับฮะเออผมมีเรื่องปัญหาสมุทรสาครับพอดีผมเป็นคนที่อายุเยอะแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ประสบปัญหาเดี๋ยวผมร่วงอายุเยอะนี่เท่าไหร่60อ่ะครับอ๋อเสียงยังหนุ่มมากเลยผมนึกว่าเด็กโทรมาเรื่องความรักค่ะแล้วว่าไงครับพี่ผมมีปัญหาครับก็คือผม
ผมของผมเนี่ยครับผมร่วงค่อนข้างเยอะหัวล้านเลยครับเนี่ยมันโตไปถึงลูกชายผมด้วยครับลูกชายผมก็หัวล้านอายุเท่าไหร่อ่ะลูกชายลูกชายผมอายุประมาณ28นะครับเป็นกรรมพันธุ์ครับแต่เพื่อไม่ทราบว่าจะมีทางแก้ได้ไหมครับตรงจะรักษาคุณพ่อและคุณลูกด้วยใช่ไหมอาจารย์ปิงนี่ตรงฉันเป็นอาจารย์ฉันเป็นหมอรักษาผมเนี่ยคืออย่างนี้นะครับคุณพ่อเอาเป็นว่าตรงนี้เราก็ได้ชิดกับดาราผู้ชายเพราะลูกศิษย์ดาราเข้าวงการเยอะมากเขาก็จะต้องไปปรึกษาหมอค่ะแล้วก็คุณหมอเขาก็จะแนะนำให้ทานยาตัวนึงนะคะเกี่ยวกับการควบคุมฮอร์โมนอาจารย์เพราะว่าบางครั้งอ่ะเขาบอกฮอร์โมนเพศชายมากทำให้หัวร้อนเร็วค่ะแล้วก็จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่เห็นที่นักเรียนที่แบบว่าเขาจบไปแล้วเป็นเข้าอยู่ในวงการอาจารย์ดาราเนี่ยเขาก็จะพยายามหลีกเลี่ยงกินไข่กินไข่แดงชอบมากเลยอาจารย์ไข่แดงที่ยังไม่สุกที่แบบว่ายังเป็นอย่างมาตูอย่างนั้นพยายามเลี่ยงแต่ถ้าเป็นไข่แดงที่สุกแล้วจะไม่เป็นแล้วก็หลีกเลี่ยงหอยนางรมทำไมอ่ะโอ้ที่ก็ของชอบอีกโอ้สองอันนี้เลยอาจารย์มันไปเพิ่มมันไปเพิ่มฮอร์โมนนะคะอาจารย์สังเกตงับหอยไปนี่แบบผมร่วงเปล่าและที่สำคัญนะถ้าสมมุติว่าอันนี้ก็ส่วนตัวนะถ้าสมมุติว่าเราลองแก้ทุกวิธีแล้วก็อาจจะต้องใช้อะไรนะจันจะมีแบบว่าไอ้ที่อยู่นี้เขามีไอ้ที่แบบรักษาหนังศีรษะให้แบบผมแข็งแรงแล้วขึ้นมาได้ค่ะแล้วตอนนี้ไปหาหมอง่ายที่สุดใช่ค่ะแล้วมันสาเหตุอาจจะต่างกันมีสเปรย์ฉีดให้มันมีผมขึ้นมาเร็วมีหมดเลยค่ะไม่รู้เป็นผมอะสกินเฮดเท่หรอพี่อีทใช่ไหมพี่อีทวงปลายค่ะสบายหัวดีนะใช่ค่ะโอ้ตอนนี้ผมเป็นตะปุงแล้วครับเนี่ยไม่นะคะแต่สำคัญที่สุดอะคือเราต้องอย่าไปติดว่าคนหล่อต้องเป็นคนที่มีผมเสมอไปค่ะไม่จำเป็นเลยค่ะนี่ยังสอนลูกศิษย์นะว่าคนสวยกับคนมีสามีอะมันไม่เหมือนกันคนสวยก็บางคนก็ไม่มีสามีคนมีสามีบางคนก็ไม่ได้ต้องสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีผมค่ะแต่เราก็หล่อได้ในรูปแบบของเราค่ะคุณพี่เชื่อเถอะค่ะโอ้เข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับผมเข้าใจคุณพี่เนี่ยถึงกับมีลูกแล้วแสดงว่าต้องหล่อนะเนี่ยเสียงกระเด็กนะอารมณ์ดีใช่ค่ะออกกำลังกายทุกวันครับอ๋อออกกำลังกายค่ะไม่เป็นไรหรอกแข็งแรงไว้ก่อนนะสกินเฮดเลยใช่ค่ะเท่ออกไม่รู้อยากให้คนมั่นใจอ่ะครับทางผมนะครับหน้าตาดีแต่หัวล้านมากเลยครับตอนนี้ผมเป็นห่วงลูกชายผมมากเลยครับอ๋อลูกชายเขาห่วงลูกชายอยู่20กว่าอ๋อนั่นแหละกินเทสด้วยกันพ่อก็ต้องคุณพ่อต้องให้ความมั่นใจเขาแล้วอย่างหนึ่งคือบางทีถ้าถึงจริงๆนะอาจารย์เราต้องให้ความมั่นใจว่าเราเป็นแบบไม่ใช่ว่าคนต้องหล่อของอย่างเดียวอ่ะก็คือว่าไปหาหมอลูกชายเนี่ยยังเด็กอาจจะยังทันนะเพราะฉะนั้นก็ไปหาหมอเขาจะวินิจฉัยว่าเป็นเพราะฮอร์โมนโน่นนี่นั่นนอนเครียดเชื้อราสารพัดอ่ะรักษาได้ทุกอย่างสมัยนี้ทำได้นะยังไงก็ผมขึ้นอยู่แล้วนะฮะได้แล้วก็อาจจะท้ายสุดสกินเทสเดี๋ยวส่งรูปมาดูเท่อย่าบอกขอบคุณครับคุณวินัยจากสมุทรสาครครับสวัสดีครับสวัสดีครับสายสุดท้ายครับภูเก็ตอีกแล้วคุณต้นนี่เกินเวลาไปแล้วคุณต้นภูเก็ตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงครับเมื่อกี้ที่ฟังออกทางทีวีที่คุณที่บอกเรื่องทานแชร์นะคะครับที่บอกว่าเป็นคนอินเดียค่ะคุณสอนภูเก็ตค่ะไม่อันนี้ไม่แน่ใจคือการทั่วๆคือไม่แน่ใจว่าจะมีหลักฐานอะไรแน่ชัดหรือเปล่าเพราะว่าคนหน้าแขกมันเยอะมากเลยในภูเก็ตทั้งคนในปานพม่าคนอินเดียหรือว่าก็พวกขายของครับพี่หนูก็เลยไม่รู้ว่าเป็นคนอินเดียหรือเปล่าคือว่าเวลาออกเรือหนูอยากให้เห็นใจนิดนึงอะค่ะว่าไม่ใช่เห็นหน้าแขกแล้วจะบอกว่าเป็นคนอินเดียทั้งหมดนะคะคือาจารย์โรฮิงญาหรือเป็นอะไรเนี่ยค่ะใช่ค่ะเกือบทุกประเทศอะค่ะที่เขาเข้ามาแย่งการทำอาหารกินนะคะแต่เวลาเขาพูดออกไปปุ๊บเนี่ยพอเห็นหน้าแขกแล้วเป็นคนอินเดียแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่เป็นคนอินเดียอาจจะเป็นพม่าหรือในปาหรือว่าเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็อยากให้เช็คนิดนึงอะค่ะคือสงสารเขาอะค่ะครับผมเพราะว่าเขาก็เป็นคนนึงเหมือนกันนะถ้าเขาทำผิดเราก็ไม่ว่ากฎหมายเขาจัดการไปแต่ว่าเวลาใช้พูดจาอะไรบางทีเราก็รับไม่ได้นะพวกหนูเห็นคนแขกคนอินเดียที่เขาดีๆเขาก็มีเยอะอ่ะเขาเสียหายกับพี่ใช่ค่ะ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 เขาอยู่ครอบครัวที่นี่มานานเป็น20-30 ปีเขาส่งลูกมาโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราได้ยินแล้วมันพวกนะหนูก็ไม่ใช่ไม่ให้ความคิดเห็นนะพี่นะแต่ว่าแบบออกใจเข้าใจอย่าไปเหมารวมในเนี่ยกรุณาเลยแต่ว่าอารมณ์ส่วนตัวนี่เก็บไว้นิดนึงขอบพระคุณมากครับตังที่ก็ดีอะค่ะขอบพระคุณมากครับที่ให้ข้อคิดก็คืออย่าไปเหมารวมเป็นเรื่องของส่วนตัวบุคคลขอบพระคุณมากเลยครับที่โทรศัพท์มานะฮะครับแล้วก็ขอบคุณชาวภูเก็ตที่รายงานในเรื่องของความไม่เป็นธรรมเข้ามาก็เดี๋ยวคงมีคนดำเนินการกันต่อไปนะครับแล้วก็ระวังนะฮะช่วงนี้เป็นเรื่องของหน้าฝนแล้วก็มีการเตือนเรื่องรับสถานการณ์น้ำมากมายตั้งแต่
ชัยนาทลงไปอุทัยสิงห์บุรีนะฮะก็เตรียมรับสภาพซึ่งน้ำเจ้าพระยาจะท่วมท้นฝั่งแล้วก็น้ำสูงเพิ่มอย่างต่อเนื่องครับวันนี้เกินเวลามาพอสมควรแล้วนะครับขอบคุณทุกสายที่โทรเข้ามานะครับพบกับรายการสารเพลินเกินข่าวได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ 4-5 ทุ่มเช่นเคยผมกับอาจารย์ปิงครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ลาไปก่อนนอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ